จากนี้นะคะก็ยังมีทางล็อกเก็ตซาวด์นะคะที่เนี่ยเอารถมาโชว์แล้วก็เอาเครื่องเสียงเนี่ยมาโชว์กันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเรียกได้ว่านี่มีทั้งแบบว่าไปเปิดเขาเรียกอะไรเปิดเป็นดีเจกันได้นอกสถานที่ด้วยนะแล้วก็บอกว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยเจ๋งจริงแล้วก็แหลมเลยบอกเลยนะว่าเลิศมากๆสำหรับใครนะที่สนใจในเครื่องเสียงแบบตึ๊บๆหรือว่าคุณภาพแบบนี้นะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ Rocket Sound ค่ะที่เราได้ร่วมกันเล่นเกมนะแล้วคันนี้เนี่ยก็ได้รับบทเป็น King of Monsterfield เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะแนะนำตัวเลยชื่อวัดครับพี่วัดค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้รับบทว่าให้เป็นรถที่สวยที่สุดในที่นี้ที่เอามาจอดกันรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจครับภายนอกของเราแต่งอะไรมาบ้างชุดนี้เป็นพาร์ทบอดี้ของ Mugen RR ครับของรุ่นซีรีส์ของ Civic เขาครับผมก็จะเป็นบอดี้เต็มเลยนะฮะของ RR หมดเลยทุกชิ้นถ้าเป็นภายในก็จะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องเสียงของทางของ Alpine แล้วก็ Focal ซึ่งเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยฮะจัดเต็มนี่คือคันนี้ใช้ในการแข่งขันของ Emma ของเอเชียแล้วก็ได้รับรางวัลที่1ของเอเชียมาตลอดได้มากี่สมัยแล้วนะคะ3สมัยไม่เคยแพ้ใครครับ3สมัยไม่เคยแพ้ใครนะคันนี้แล้วคันนี้เนี่ยลองรวมมูลค่าคร่าวๆไม่เอาราคารถเนี่ยเอาราคาชุดแต่งจัดเต็มอย่างเดียวประมาณก็เซอร์เบนในครึ่งคันครับซื้อเบนได้ครึ่งคันนะเบนนี่ซีรีส์อะไรหรือว่าเป็นซีคูเป้ซีคูเป้ได้เลยนะคือแบบว่าเอานะแต่งเต็มด้วยคันนั้นชุดแต่งแพงกว่ารถครับชุดแต่งแพงกว่ารถนะแล้วคันนี้เนี่ยสวยๆอย่างนี้เจ๋งๆอย่างนี้เนี่ยเคยมีวีรกรรมเด็ดที่ทำกับเจ้าคันนี้บ้างไหมก็ไม่มีนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับปกติไม่ค่อยได้ใช้คันนี้หรอคะก็ใช้บ้างครับเฉพาะไปออกงานหรือมันก็จะไปหาลูกค้าซะส่วนใหญ่คือรถคันนี้ค่อนข้างขับยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะต่ำใช่ครับค่อนข้างที่จะแบบว่าขับเร็วหรือว่าขับแรงไม่ค่อยได้อย่างนี้ปะก็ขับได้ครับไม่เคยมีวีรกรรมอะไรเลยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะฮะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้จะเริ่มมีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาสาวนั่งเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยมีสาวนั่งในรถเลยนะมันนั่งไม่ได้มันลุกลำบากไม่ถึงลุกลำบากก็ด้วยซีรีส์เบาะที่ใช้เนี่ยคือมันจะเป็นเบาะที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นเวลาลุกเนี่ยค่อนข้างลำบากรวมถึงซับวูเฟอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถเนี่ยลำโพงเนี่ยย้ายไว้ด้านหน้าหมดคนเดียวเหรอคะถูกต้องเวลาลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากกลัวว่าเวลานั่งแล้วจะไม่อยากลุกออกมาไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้น้องเหม่งลองนั่งว่าอยากจะลุกออกมาหรือเปล่าขออนุญาตนั่งได้ไหมคะไปเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะน้องเหม่งเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปนั่งอยู่ข้างในของ Civic คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมไหมพร้อมมากค่ะลองดูซิว่ามันจะใส่ได้มิดไหมโอเคอยู่นะสบายมากค่ะขอนั่งตลอดไปเลยได้ไหมคะได้ครับ อันนี้ก็มีมาจีบกันกลางรายการนะบอกว่าขอนั่งตลอดไปเลยได้ไหมคะพี่ก็บอกว่าได้เลยจ้ะน้องจ๋าอ่ะออกมาพอแล้วแหละลุกไม่ขึ้นแล้วนะเป็นตูดติดเบาะไอ้ Throw my
ว์ในวันนี้ขอบคุณค่ะและตอนนี้เนี่ยอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่ทั้งข้างๆทั้งคนหล่อแล้วก็รถหล่อๆคันนี้ด้วยนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะครับชื่อเบียร์ครับครับ FD สีฟ้าฮะคันนี้จัดอะไรมาบ้างล่ะคะก็เป็นพาร์ทรอบคันของ JS ครับแล้วก็เป็นกล่องคันเร่งของ KKT ครับอ๋อติดของ KKT นะคันเร่งเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นออโต้รอบต้นรู้สึกได้ครับปลายก็จะเดิมนะแล้วภายในล่ะจัดอะไรมาบ้างในก็จะเป็นเบาะครับแล้วก็รื้อข้างหลังออกมีโปรเจกต์ว่าจะตีโลบาปิดเลยทั้งสองคนทำไมถึงอยากจะติดโลบาให้มันดูแบบขับรถแรงเหรอคะหรือว่ายังไงก็มันเป็นแบบอยากทำอะไรแบบไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้ใช่ครับแสดงว่าข้างหน้าที่ว่าไม่วางอะไรไว้เนี่ยเพราะมีสาวๆนั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วแต่โอกาสครับอ๋อแสดงว่าสาวๆเนี่ยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยแล้วแต่แล้วคันนี้เนี่ยเคยมีวีรกรรมเจ๋งๆแบบทำพร้อมๆกับ FD คันสวยคันนี้มั้งไหมคะวีรกรรมครับก็มีชนกับมอไซค์ฮะอ๋อคืออันนั้นคือวีรกรรมที่เราจะจำไม่ลืมเลยเขาชนเราแต่เขาไม่มีประกันคือส่วนต่างอะไรเราต้องออกเองเลยประมาณนี้ก็เลยเป็นแบบลืมไม่ลงเลยนะเพราะว่าเขาผิดแต่ว่าเราก็ต้องออกให้เขาอีกทีนึงแล้วมีวีรกรรมที่แบบเกี่ยวกับเรื่องสาวๆที่อยู่บนรถไปนี้บ้างไหมคะไม่ค่อยมีรถใช้งานครับขับทำงานรถคันนี้เอาไว้ใช้งานอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าจะทำอื่นเนี่ยไปทำข้างนอกก็แล้วแต่โอกาสอีกทีอ๋อแฟนมาด้วยวันนี้แฟนมาด้วยไงเลยไม่กล้าพูดอะไรมากเบียร์ลิ้นรัวนี่มันได้มาจากไหนหันหน้าไปมองแฟนยิ้มใหญ่เลยก็มันของผมจะเป็นกลุ่มรถที่แบบวิ่งตอนกลางคืนเงี้ยแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วพวกผมก็จะแยกกรุ๊ปกันมา 7-8 คนก็จะเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกประมาณเนี้ยว่ารถมันต้องมีฉายานี้มาได้ยังไงมันต้องถามคนที่เคยเที่ยวด้วยกันนะฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอันนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องถามเจ้าตัวเองนะคะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ